เราจะมาฟังนะคะมัทธิว24ตั้งแต่ข้อที่1เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงความจริงในมัทธิว24นะคะที่24การพยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหารฝ่ายพระเยซูทรงออกจากพระวิหารและพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลายของพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตรพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็หามิได้เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและวาระสุดท้ายของโลกนี้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรากล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินถึงเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักรทั้งจะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากในเวลานั้นเขาจะมอบท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆจะเกลียดชังพวกท่านเพราะนามของเราคราวนั้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันจะมีผู้พยากรณ์เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลงเพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไปแต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงความทุกเวทนาใหญ่ยิ่งเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตนผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนแต่ในวันเหล่านั้นวิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโตด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้และจะไม่มีต่อไปอีกเลยและถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคนและจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลงดูเถิดเราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วเหตุฉะนั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่าดูเถิดท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็จงอย่าออกไปหรือจะว่าดูเถิดอยู่ที่ห้องลับก็จงอย่าเชื่อ
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศีด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใดการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้นด้วยว่าซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกอินทรีก็จะตอมกันอยู่ที่นั่นแต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไปเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกตระกูลทั่วโลกจะไว้ทุกข์และเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าพร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมากพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนักให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านให้หมดนะคะแต่วันนี้เราจะสอนบางเรื่องนะคะเพราะว่าในมัทธิวคือตะกี้เนี่ยพอพูดแล้วเนี่ยถึงพระเยซูเสด็จมาใช่ไหมเราก็ไปแล้วไงก็เลยอ่านแค่นี้ก่อน นะคะเราดูแต่จริงๆแล้วมัทธิวบทที่14เนี่ยไอ้24เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงที่พระเยซูคริสต์กำลังบอกเราถึงเรื่องยุคสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นข่าวสารที่สำคัญมากนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายของดวงวิญญาณของเราที่ไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่ามีสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะบอกเราก็คือให้เราระมัดระวังระมัดระวังอะไรคะให้เราระมัดระวังเพราะว่าเวลาที่สาวกนะคะสาวกในมัทธิว24ข้อที่1ตอนที่พระเยซูออกจากวิหารแล้วก็พูดถึงวิหารทุกคนก็ชี้ไปถึงวิหารพระเยซูก็บอกว่าสิ่งสารพัดที่ท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงว่าศิลาที่ซ้อนทับอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายก็หาไม่ได้และพอพระเยซูเนี่ยเมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกพวกสาวกก็มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ทูลว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์อะไรคะศิลาที่ไม่ซ้อนเนี่ยที่ถูกทำลายเนี่ยศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่จะไม่ถูกทำลายลงก็หาไม่ได้เหตุการณ์ที่วิหารถูกทำลายนะคะและอันต่อมานั่นคือคำถามข้อแรกคำถามต่อมาคือสิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและวาระสุดท้ายของโลกนี้เห็นไหมสองคำถามนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระเยซูก็เลยเตือนนะคะสิ่งที่พระองค์นั้นให้บันทึกบทที่24นี้ไว้เนี่ยเป็นเพราะพระองค์นั้นเตือนต้องการที่จะให้เราระวังตัวและผู้ที่พระองค์เตือนเนี่ยเป็นใครคะข้อที่24นะคะบอกว่าบทที่24ข้อที่4พระเยซูตรัสตอบว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงคนข้างนอกเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นคริสเตียนเขาหลงอยู่แล้วป่ะเขาหลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นใครคะเตือนใครเตือนคริสเตียนนะคะและเราก็ได้รู้นะคะว่าคริสเตียนหลายคนแม้แต่อยู่ในโบสถ์เราก็โดนล่อลวงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็ไปที่ลัทธิเทียมเท็จเพราะว่าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ติดสนิทไม่ระวังตัวนะคะแล้วก็แผลในชีวิตของเราเนี่ยปมด้อยในชีวิตของเราต้องเอาออกเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกนะคะพอเรารู้สึกว่าขุ่นเคืองเราก็ไปแล้วแล้วพอใครยกย่องหน่อยก็เสร็จเพราะว่าคุณได้เหมือนกับถูกยกย่องและเป็นใหญ่เราอยู่ที่นี่นะคะสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าเรานิสัยแต่ละคนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เราอยู่ด้วยกันและเราก็ขัดกันไปขัดกันมาก็กลมเกลี้ยงด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะงั้นเนี่ยอย่าคิดเพราะว่าเราไปที่ไหนอย่าไปคิดว่าคริสเตียนจะต้องเป็นคนดี 100%ก็เป็นเพราะเราเป็นคนบาปไงเรามีปัญหาอย่างดิฉันเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มาหาพระเยซูหรอกและแน่นอนที่สุดเมื่อเรามาหาพระเยซูเราก็แบกเอานิสัยไม่ดีมาด้วยใช่ไหมนะคะอันแต่ทุกคนก็กำลังถูกชำระทุกคนต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะอะไรอาบน้ำถ้าเราอาบน้ำวันหนึ่งกี่ครั้งคะไหนมีใครอาบสองครั้ง
มีใครอาบครั้งเดียวไม่เป็นไรนะคะอาบครั้งเดียวประหยัดน้ำตามรัฐบาลว่าก็คือเข้าใจไหมคะว่าถ้าเราไม่อาบนะมีใครสองวันอาบทีหนึ่งไหมไม่แล้วอาบทุกวันใช่ไหมพระคัมภีร์ก็คือการชำระทุกวันเราอ่านเพื่อว่าสมองของเราจะได้เปลี่ยนไปตามพระวจนะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราอ่านจบเล่มแล้ววันนี้เราไม่อ่านอีกก็ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แม้แต่คำเดิมบทที่24ดิฉันก็อ่านไปแล้วหลายรอบแต่มันก็ไม่เหมือนวันนี้ที่อ่านเพราะอ่านแล้วนี่นะมันแตกต่างนะคะแล้วก็ในมัทธิว25บอกว่าด้วยว่าจะมีหลายคนต่างมาอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์เขาจะล่อลวงคนเป็นอันมากวงเล็บคนของพระเจ้าให้ลงไปล่อลวงใครคะล่อลวงคริสเตียนนะคะแล้วมาดูนะคะบทข้อที่23กับข้อที่24มัทธิว23กับ24นะคะบทที่24ข้อที่23 24เรามาดูนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่าพระองค์กำลังพูดว่าใครที่ถูกล่อลวงในมัทธิวบทที่24ข้อที่23บอกว่าในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกท่านว่าดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่และอยู่ที่นู่นอย่าได้เชื่อเลยตอนนี้ถ้าเรารู้นะคะมันมีการนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็สามารถทำเคยเห็นไหมคะที่เวลาที่เราไปงานวันอะไรคะวันเกิดในหลวงอยู่ที่พระรูปตอนนั้นอะอยู่ที่แล้วเขาก็ฉายขึ้นไปบนฟ้าเคยเห็นไหมคะทำไมเขาฉายและเห็นเป็นคนเดินอยู่ในเป็นหนังอยู่บนอากาศได้ใช่ไหมเขาใช้เลเซอร์ใช่ไหมและถ้าสมมุติว่าเขาทำแบบนั้นว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาได้ไหมได้พระเจ้าถึงเตือนเราตอนนี้เนี่ยมันเอาฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฝ่ายเนื้อหนังเข้ามาผูกกันและทำให้เป็นเรื่องนะครับเพราะงั้นเราไม่รู้เลยอะไรเรื่องจริงหรือไม่ใช่แต่พระเยซูรู้ว่าเราจะถูกหลอกไม่ต้องไปตื่นตาตื่นใจกับสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างเช่นเราเห็นการอัศจรรย์หลายอย่างในประเทศไทยอัศจรรย์ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะว่าในข้อ24ว่าไงมัทธิว24ข้อ24บอกว่าด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคนและจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่เลือกสรรให้หลงดิฉันยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครที่เกิดสมัยดิฉันเนี่ยที่อเมริกาเขาส่งคนไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้คนพยายามพิสูจน์ว่าเรื่องนั้นไม่จริงเห็นไหมแต่แต่ก่อนเรายังมีความรู้น้อยใช่ไหมเขาพูดอะไรเราก็เชื่อเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มค้นพบและเขาก็ได้เห็นตรงนั้นตรงนี้แสดงว่าเรื่องเหล่านี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือไม่จริงไหมคะและสมัยนี้เก่งกว่านั้นอีกเยอะนะคะเก่งกว่านั้นอีกเยอะที่จะทำให้เราหลงไปด้วยหลายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันก็ไม่รู้นะคะเสียงแตรที่เราได้ยินนะคะทีแรกดิฉันก็รู้สึกว่าพระเจ้าเตือนเพราะว่าหลายคนได้ยินในโลกนี้แต่ถ้านึกอีกทีเขาเตรียมทางไว้หรือเปล่าเขาทำให้ทุกคนได้ยินเอาไว้เพื่อว่าเขาจะได้ทำบทบาทใหม่ว่าพระเยซูเสด็จมาเป็นไปได้ไหมนะเราไม่รู้เลยนะคะเราไม่รู้เลยเพราะเดี๋ยวนี้อะไรก็ทำได้เราได้เห็นบนท้องฟ้าบางครั้งเนี่ยมีแสงแวบวาบขึ้นมาเขาสามารถที่จะยิงอะไรขึ้นไปและทำได้ด้วยและเราก็ลงไปทุกอย่าง
จะจริงหรือไม่จริงให้เราอ่านพระคัมภีร์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมและเราก็จะรู้สึกว่ามันหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือว่ายังไงเรามีพระวิญญาณและสำคัญคือเราต้องจับพระคัมภีร์ไว้ให้มั่นพระเจ้ารักเราและพระองค์นั้นยังให้เรามีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์ถึงวันหนึ่งคุณจะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์คนจีนเขาไม่มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเมืองเขาเป็นคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเขามีอยู่เล่มหนึ่งเขาแบ่งกันฉีกกับคนละหน้าคนละชิ้นอะแล้วก็ทุกคนเขาไปท่องพอถึงมาก็มาแบ่งปันกันเขาไม่มีเรามีหลายเล่มมากเลยทั้งหนุนทั้งนอนแทบจะปูผ้าปูที่นอนเป็นที่นอนได้เลยแต่ไม่ได้อ่านกะว่าจะซึมเข้าเองอ่านเอาไว้ค่ะพระคัมภีร์จำเป็นมากและสำคัญมากๆนะคะพระคัมภีร์เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าต่อให้เรายังไม่เข้าใจเราอ่านมันก็จะสะสมไว้ในใจเพราะวันหนึ่งอะไรเกิดขึ้นเราเออใช่นะคะมันสำคัญมากนะคะเอาเรามาดูนะคะเรารู้ว่าในมัทธิวบทที่24เนี่ยสิ่งที่บันทึกเอาไว้อีกนะคะก็คือในไหนคะในมาระโกบทที่13นะแล้วก็ในลูกาบทที่21ทำไมพระเจ้าถึงได้บันทึกเอาไว้ถึง3ใน3พระกิตติคุณเนี่ยทำไมแสดงว่าสำคัญไหมสำคัญดังนั้นเวลาที่เขาเขียนพระคัมภีร์เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเวลาที่ดิฉันเล่าอะไรให้ฟังเอา3คนยืนขึ้นสิคะดิฉันก็เล่าให้อาจารย์ปรารถนาฟังเนี่ยทั้ง3คนได้ยินดิฉันพูดในเวลาเดียวกันแต่เวลาเขาเล่า3คนนี่จะเล่าแตกต่างถูกไหมดิฉันไปประชุมนะคะกับเรื่อง revive ของอาจารย์บิลจอห์นสันนะคะที่โรงแรมนะคะเขาก็เรียกสำหรับผู้คนเนี่ยไปประชุมแบบศิษยาภิบาลอะไรเงี้ยดิฉันก็เอาแป้งไปด้วยเวลากลับมาแป้งก็เล่าคนละอย่างกับมุมของดิฉันสนใจเรื่องอะไรดิฉันก็เล่าเรื่องนั้นแป้งสนใจเรื่องอะไรแป้งก็จะเล่าเรื่องนั้นสองคนรวมกันมันถึงจะได้เหลือเยอะเช่นเดียวกันพระคัมภีร์เป็นเรื่องของคนนี้บันทึกมาระโกก็บันทึกในความคิดของมาระโกนะคะเพราะเขาได้รับตรงนั้นมัทธิวก็ได้รับตรงนี้และลูกาก็ได้รับมาแบบนั้นเพราะงั้นเวลาที่เราอ่านเราถึงต้องเอาทั้ง3คนมาเกี่ยวเนื่องกันเราไม่สามารถที่จะเอาแค่อันเดียวแล้วก็มาดูว่าจะมีอะไรแต่ถ้าเราเอาทั้ง3เล่มเนี่ยมาดูเราก็จะได้ข้อมูลมากขึ้นเห็นไหมนะนะคะงั้นเห็นไหมคะว่าอุ๊ยอ่านเหมือนกันเลยโอยอนก็อ่านลูกาก็พูดเหมือนกันไม่เห็นต้องอ่านเยอะเลยเอาแค่นี้ก็พอไม่พอนะคะเอาเรามาดูนะเรามาดูในข้อมัทธิว24ข้อที่7นะมัทธิว4ข้อที่7บอกว่าอะไรคะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักรและจะเกิดการกันดารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆนะคะเราดูในลูกานะคะลูกาบทที่21ข้อที่11ดิฉันใช้ในคิงเจมส์นะคะทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวอะไรคะไหวอะไรคะใหญ่แต่ตะกี้นี่พูดถึงใหญ่ไหมในมัทธิวไม่ได้บอกว่าแผ่นดินไหวใหญ่แต่อันนี้บอกว่าแผ่นดินไหวใหญ่แสดงว่ามันมีแผ่นดินธรรมดาการแผ่นดินไหวธรรมดาและแผ่นดินไหวใหญ่และจะเกิดการกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงพูดเหมือนกันใช่ไหมคะและจะมีความวิบัติอันน่ากลัวอันนี้แตกต่างแล้วใช่ไหมคะวิบัติและหมายสำคัญใหญ่ๆจากฟ้าสวรรค์เห็นไหมคะแตกต่างแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราเอาสองอันนี้มารวมนะคะมารวมและเราไปดูในมาระโก13ข้อที่8บอกว่าอะไรคะเพ
พราะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักรทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆและจะเกิดกันดารอาหารและความทุกข์ยากอันอื่นไม่มีนะสองอันแรกไม่มีแต่อันนี้มีความทุกข์ยากความทุกข์ยากคืออะไรมันจะถูกรบกวนในสังคมเราจะเห็นความทุกข์ยากเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมสองฝ่ายตีกันในประเทศไทยเองนะคะก็แบ่งหรือในสังคมที่มีการระเบิดหรือว่าอะไรนี่คือความทุกข์ยากหรือในภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะดังนั้นดิฉันจะอ่านนะคะประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชาชาติราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักรทั้งจะเกิดการกันดารอาหารโรคระบาดอย่างร้ายแรงและแผ่นดินไหวรวมทั้งแผ่นดินไหวใหญ่ๆ ในที่ต่างๆจะมีความวิบัติอันน่ากลัวและหมายสำคัญจากท้องฟ้าประชาชาติที่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการทุกข์ยากเกิดขึ้นเห็นหรือเปล่าคะรวบรวมแล้วเยอะไหมและเราได้เห็นครบหรือยังเราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเห็นไหมคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดกำลังพูดถึงวันที่กรุงเยรูซาเล็มแตกใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นมันแตกแต่เวลาที่พระเจ้ามองพระองค์นั้นมองไปถึงวันสุดท้ายของโลกเพราะว่าความบาปมันมากขึ้นขนาดเมืองของพระเจ้าเองคือเยรูซาเล็มคนอิสราเอลเชื่อพระเจ้าไหมคะทีแรกก็เชื่อตอนหลังก็ไปรูปเคารพแล้วก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้มีสบาโตสำหรับแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นการลงโทษของพระเจ้าก็เกิดขึ้นถูกไหมคะและพระเจ้าก็บอกว่านั่นน่ะศิลาที่ซ้อนทับเนี่ยจะไม่เห็นถ้าคุณไปอิสราเอลคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันช่างหล่นลงมาเป็นก้อนๆจริงๆนะคะมันเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งที่พระเจ้าพูดก็เป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างถูกลื้อขนาดนั้นเป็นเพราะว่าโรมันเขาเข้ามาแล้วเขาก็เผาเพื่อจะได้เอาทองที่มันแอบอยู่นะคะมันก็หล่นออกมาเป็นก้อนๆนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรานะคะแล้วก็พระองค์นั้นก็ยังพูดต่อไปนะคะเรามาดูอีกข้อหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ไปด้วยนะในมัทธิว24นะคะ24ข้อที่11บอกว่าอะไรจะมีผู้พยากรณ์เท็จเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไปตอนนี้ที่อเมริกามีไหมคะมีผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเป็นคริสเตียนแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นพวกนิวเอจแล้วก็ทำให้คนทั้งหลายเนี่ยเชื่อเป็นแบบนั้นไปด้วยว่าไม่ได้เป็นพระเยซูทางเดียวเดี๋ยวนี้มีนักเทศที่ดีมีชื่อเสียงแต่ถ้าไปในงานสัมภาษณ์ที่ใหญ่โตของอเมริกาเขาก็เลยถามว่าเฉพาะพระเยซูทางเดียวเหรอที่จะทำให้รอดเขาบอกว่าอ๋อเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าก็มีหลายทางอาจารย์เบนชินขึ้นมาด่าเลยนะคะแต่โบสถ์ของเขามีคนเยอะไหมคนมาร่วม 50,000 คนแล้วคนหมู่มากเราก็เลยคิดว่ามันต้องถูกต้องใช่ไหมไปดูธรรมกายเยอะไหมเราควรจะเชื่อแบบนั้นไหมเพราะเราเองเนี่ยเรามีพระคัมภีร์เราอ่านขอสติปัญญาจากพระเจ้าเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วขอพระเจ้าพระเจ้าลูกฟังแล้วลูกไม่ค่อยสบายใจเพราะอะไรเพราะหนึ่งความรู้สึกของเราที่เคยถูกสอนแบบนี้เราอาจจะไม่สบายใจแต่ข้างในวิญญาณล่ะถ้าวิญญาณยังอยู่แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันถูกต้องแต่ว่าคอยเวลาพระเจ้าช่วยลูกลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเราดูนะคะแล้วก็ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลงจริงไหม ความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไปกำลังจะเข้ามาในเมืองไทยด้วยใช่ไหมนะคะนะคะเพราะว่าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือน้ำบริสุทธิ์จากไหนคะบัลลังก์ของพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็มีน้ำแห่งความตายถูกไหมคะเพราะงั้นเนี่ยน้ำแห่งความตายมันก็มากขึ้นและมากขึ้นเด็กๆทำบาปก็ยังมีบ่อน้ำแห่งความตายเล็กๆก่อน
แล้วมากขึ้นพอเป็นสาวก็เริ่มมีความคิดเริ่มมีการกระทำเริ่มที่จะมียังไงพอเป็นหนุ่มแน่นมีความบาปของโลกใบนี้เพราะว่าเพื่อนหรือสังคมก็ทำก็เลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแถมยังมีอินเทอร์เน็ตแถมยังมีคนมาพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อเถอะใครที่ไปงานมาดอนน่าต่อไปนี้เขาก็จะเห็นการแก้ผ้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนผู้หญิงในเมืองไทยไม่เคยใส่กางเกงขาสั้นออกนอกถนนแค่ใส่กางเกงก็แย่แล้วแต่ก่อนต้องใส่ผ้าถุงเดี๋ยวนี้เป็นไงคะนอกจากจะสั้นแล้วต้องผ่าปลิ้นขึ้นมาแดดได้เห็นดิฉันก็มานั่งนึกเพราะอะไรเพราะความบาปและเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะเห็นแต่ก่อนเป็นไงคะโหถ้าคนที่เป็นกระเทยจะตายให้ได้เลยคนลุกคนซุยขยะขยงเดี๋ยวนี้เป็นไงคะครูก็เป็นกระเทยลูกเราเรียนกับอะไรคะการเจิมทุกวันเลยอยู่ภายใต้การเจิมของคนเหล่านี้ดิฉันไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่เราซึ่งรู้จักพระเจ้าเราจะต้องเป็นแบบอย่างและเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะและเราก็ต้องปกป้องลูกของเราที่เขาจะไม่หลุดไปในทางนั้นดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาดิฉันยังมีเทปเขาเลยอัดไว้เขาออกให้สัมภาษณ์ทางวิทยุนะคะไอทางทีวีเขาหันหลังนะคะแล้วก็สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดหรอกว่าจะเป็นผู้ชายขายตัวแต่ว่าเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้ไปมีเพื่อนและเพื่อนก็เลยชวนทำเพราะว่าเขาไม่มีเงินเรียนหนังสือเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่เป็นไรหรอกเข้ากับฝรั่งด้วยแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเขาติดเขาต้องนอนกับผู้ชายเริ่มต้นเป็นหรือเปล่าคะไม่จะเป็นแต่เขาทำและมันเป็นวิญญาณนะคะแล้วมันก็เข้ามาเพราะงั้นลูกของเราเราต้องระวังเพราะว่ามันมีหนังพวกประเภทนี้เรามีลูกของผู้เชื่อด้วยซ้ำไปที่เป็นอย่างนี้เขาบอกดิฉันถามก็ว่าเริ่มต้นเป็นยังไงเขาบอกว่าเริ่มต้นก็เข้าไปในกลุ่มเซลล์เป็นแต่ก่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่เคยเป็นนี่ยกตัวอย่างสำหรับคนคริสเตียนด้วยนะคะไม่เคยเป็นแต่ว่าแต่ก่อนมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่มีวันหนึ่งก็ได้มาเป็นคริสเตียนแล้วก็เข้าไปในกลุ่มเซลล์และในกลุ่มเซลล์นั้นพี่ๆเนี่ยเขาเป็นชอบผู้ชายกันอยู่ในลมควันไหมคะลมควันก็เลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็อยู่ในพระคุณของพระเจ้าไงทำอะไรก็พระเจ้าก็ยกโทษหมดแล้วและเป็นไงคะเขาก็เลยชอบผู้ชายเพราะงั้นเวลาที่เขามาที่โบสถ์ดิฉันก็เหมือนกับใจร้ายดิฉันจะกันเพราะเขาบางทีเขาก็เอาเด็กผู้ชายมานั่งตักดิฉันจะฆ่าให้ได้เลยเพราะอะไรคะมันมีการเจิมมีครั้งหนึ่งน้องศิลาเข้าไปที่สนามบินกับดิฉันเนี่ยเขาเดินมาออกมาจากห้องน้ำผู้ชายคนหนึ่งข้างดูเป็นผู้ชายแล้วเขาก็มองอุ้ยน่ารักจังเลยท่าเริ่มออกเป็นกระตุ้งติ้งแล้วเขาก็มาจับศิลาแค่นั้นแหละดิฉันเข้าไปวางมือให้ศิลาทันทีเลยเอาการเจิมนั้นออกไปมีการเจิมทางลบมาจากซาตานเราถึงต้องระวังเราไปดูหนังการเจอมาไหมคะเราดูหนังโป๊ะการเจอมาไหมคะและทั้งวันเราก็คิดถึงมันทั้งวันที่เราดูหนังพระเจ้าแป๊บเดียวลืมอ่านพระคัมภีร์แป๊บเดียวลืมแต่ของอย่างนี้เพราะอะไรเพราะคนในโลกร่วมกันเชื่อแบบนั้นและมันแรงในบรรยากาศถ้าเราวัดเนี่ยการเจิมของพระเจ้าเนี่ยที่นี่อาจจะเยอะแต่พอเราออกไปมันไม่มีแล้วนะคะเพราะงั้นเราก็โดนมันเหมือนกับฝนของมันเนี่ยเข้ามาสาดเราเพราะงั้นเราต้องระวังชีวิตเราต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะคะเราดิฉันไม่รู้จะบอกยังไงเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะไม่งั้นพอถึงเวลาแล้วคุณไม่ได้ไปสวรรค์แล้วมันจะเป็นยังไงนะนะคะแล้วก็ในข้อที่24บอกว่าไงคะข้อที่13บอกว่าผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดเราจะทนได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปหมดเลยเราเป็นผู้ชายคนเดียวและนอกนั้นมันก็เป็น
ผู้ชายสวยอ่ะผู้ชายสวยหมดเลยเราอยู่ๆไปแหมเธอนะก็สอนไปสอนมาในที่สุดเพื่อน10คนลุมการเจอมันก็ชินพอชินแล้วก็เริ่มเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาและในที่สุดเราก็ไม่รอดเพราะว่าเราไม่รอดจากไอ้ปากเหยื่อปากมารนั้นน่ะนะคะเราก็ไปเป็นอย่างเขางั้นพระเจ้าถึงได้บอกว่าเราต้องทนและการอดทนเราต้องทำไงคะอ่านพระคัมภีร์ฟังเทศนาอย่างเดียวไม่พอนมัสการอย่างเดียวไม่พอนะคะนมัสการเพื่อเปิดใจเราแต่ว่าถ้อยคำพระเจ้านี่แหละจะเป็นพระเจ้าเองเป็นชีวิตและวิญญาณที่จะเข้าไปในใจของเรานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงคืออาหารพระเจ้าบอกว่าเป็นอาหารสำหรับชีวิตวิญญาณของเราอาหารธรรมดาสำคัญไหมก็สำคัญแต่อาหารของพระเจ้าสำคัญกว่านะคะในข้อ24ในบทที่24ข้อที่14บอกว่าข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงวันนี้เนี่ยข่าวนี้ไปถึงบรรดาประชาชาติหรือยังไปถึงมากเลยแน่นแต่คนยิวที่เขาปฏิเสธพระเยซูเขาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทีวีมีการส่งวิทยุทีวีมีการสื่อสารมี LINE มี Facebook คิดไหมคะว่ามันไปถึงแล้วป่านนี้ก็ไปถึงครบแล้วล่ะใช่ไหมนะคะเพราะงั้นไม่มีใครที่จะบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะทุกคนได้รับรู้นะคะลองคิดดูนะคะอย่างอาจารย์ดาเลียเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยดิฉันรู้ว่าคนไทยในประเทศไทยไม่ค่อยจะชื่นชมเขาเพราะมีบางคนที่พูดและทำให้เขาติดลบนะคะแล้วก็เขานิสัยคนยิวด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือเขาเป็นคนผงผางและเขาก็เป็นคนพูดตรงอาจจะไม่ได้นิ่มนวลที่จะให้ใครเนี่ยชอบเขาเพราะงั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้คนไทยที่ไปที่อิสราเอลชอบเขาเพราะอะไรถึงเวลาของพระเจ้าเห็นไหมคะเขาชื่นชมเพราะว่าพระเจ้าทำแบบนี้ในที่ประชุมการอธิษฐานประชาชาติที่เขามาของทอมเฮสพระเจ้าก็ได้เรียกให้อาจารย์ซินดี้เจคอบเรียกอาจารย์ดาเลียขึ้นมาอธิษฐานให้อาจารย์ไฮดี้เบเกอร์เรียกอธิษฐานให้อาจารย์ดาเลียคิดดูสิมีแต่คนสำคัญทั้งนั้นเลยคนไทยก็เลยเขียนว่าขอบคุณคริสตจักรยุพคุณเราก็เลยพลอยได้ดีไปด้วย เห็นไหมคะเราอาจจะไม่ได้ดีในสายตาเลยอย่างน้อยฉันก็เป็นคนที่ทำให้คนไปประกาศกับคนยิวได้แล้ววันนี้อาจารย์ดาเลียเนี่ยเขาก็ออกไปในทีวีนะคะทีวีซึ่งคนอื่นเขาบอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเขาก็พูดเป็นภาษาฮิบรูนะคะแล้วก็เขาออกไปตอนเมื่อเร็วๆนี้เขาก็ได้ออกไปที่ของเยอรมันแล้วก็นอร์เวย์ด้วยนะเห็นไหมคะว่าคนที่ไม่มีทางที่ว่าจะเชื่อพระเจ้าได้เพราะว่าเป็นคนยิวเขาก็ต้องฟังใช่ไหมมันภาษาฮิบรูก็อดไม่ได้อยากจะจับผิดฟังและเพื่อเป็นเมล็ดลงไปเอเมนนะคะคุณเจี๊ยบเองเนี่ยก็เพิ่งไปประกาศกับคนนึงนะคะเป็นคนยิวคนยิวเขาก็บอกว่าอุ้ยดาเลียต้องไม่ใช่ยิวแน่นอนเพราะว่าไปเชื่อพระเยซูเข้าโบสถ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้ายิวศาสนายูดาเนี่ยเขาต้องไม่มาเชื่อพระเยซูแต่คุณเจี๊ยบธิดาก็ได้ไปประกาศกับคนนั้นไปแล้วใส่เมล็ดลงไปแล้วเอเมนไหมเพราะงั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เนี่ยไปทั่วแล้วท่านถึงเวลาแล้วที่พระองค์นั้นจะมาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าครบแล้วแล้วมาอ่านข้อนี้นะคะมัทธิวบทที่24ข้อที่15บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าหรือแปลว่าวิบัตินะคะวิบัติก็คือทําให้มันจักดีแล้วก็กลายเป็นเสียหายที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเถิดในมาระโกนะคะ13ข้อที่14พูดเหตุการณ์เดียวกันนี้บอกว่าแต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งแสดงว่าอะไรคะ
ตะกี้บอกว่าตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์และตอนนี้บอกว่าตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเองในเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายนี่เตือนละเตือนถึงเหตุการณ์ที่จะต้องหนีละแล้วลูกา21ข้อที่20นะคะบอกว่าอะไรคะเมื่อท่านเห็นกองทัพทั้งหลายมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเมื่อนั้นจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นใกล้เข้ามาแล้วแสดงว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนก็คืออะไรก็คือกองทัพที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเห็นไหมคะและพอมันมาและมันเข้าไปในที่สุดมันก็เข้าไปในวิหารหยุดเครื่องถวายบูชาตามหนังสือแดเนียลที่ว่าหยุดไม่ให้บูชาอะไรเลยแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นและสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดและก็ตอบสาวกนั้นเป็นการตอบที่เพราะว่าสาวกจะรู้เรื่องยุคสุดท้ายไหมคะไม่ได้เข้าใจหรอกรู้แต่ว่าจะวันไหนแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเดี๋ยวนี้มีนิวเคลียร์เขาไม่นึกเขานึกไม่ออกนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระเยซูเนี่ยถึงได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนกับตอบและก็เหมือนกับกำกวมให้รู้ถึงด้านหนึ่งภูเขาลูกนี้และอีกลูกหนึ่งที่กำลังพูดถึงโลกเยรูซาเล็มแตกยังไงพระองค์กำลังจะพูดว่าสิ่งที่เยรูซาเล็มแตกเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าและทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อหน้าพระองค์ด้วยนะคะแล้วโลกใบนี้สะอิดสะเอียนไหมคะสะอิดสะเอียนมากเราดูในลูกา21ข้อ24นะคะเขาจะล้มลงด้วยดาบนะคะและถูกกวาดเอาไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติแล้วก็จริงไหมพอเยรูซาเล็มแตกเนี่ยพวกอิสราเอลก็ออกไปทั่วทุกประชาชาตินี่คือสาเหตุที่อาจารย์ดาเลียจะต้องกลับไปประกาศนะคะออกทีวีแล้วก็พูดภาษานะและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนอันนี้พูดถึงเยรูซาเล็มทีนี้เราจะดูว่าเวลาของคนต่างชาติหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาเข้ามาเนี่ยเราไปดูที่วิวรณ์11ข้อที่2กับข้อที่3ดูนะคะครบถ้วนมันเท่าไหร่นะคะสำหรับยุคสุดท้ายนี้แต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกของวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบแก่คนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำเมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอด42เดือนนะคะ42เดือนนี่มันตกไป3ปีครึ่งเห็นไหมตรงกับที่ดาเนียลพูดใช่ไหมคะอาตมานะคะในข้อ3โอเคและเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราและเขาจะพยากรณ์ตลอด 1,260 วันนุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบนะคะในตัวเลขทั้งหลายที่อยู่ในพระคัมภีร์มีความหมายทั้งสิ้นนะคะเพราะงั้นเราก็สามารถเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราสามารถรู้ได้ขนาดไหนมันอยู่ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เล่มทั้งเล่มจะอธิบายพระคัมภีร์เองนะคะเราถึงต้องอ่านไลฟ์เจอร์เนลไงเราต้องอ่านทั้งพระคัมภีร์เก่าและอ่านทั้งพระคัมภีร์ใหม่และเราจะเห็นประกอบกันขึ้นและเราถึงจะเห็นชัดนะคะเอาล่ะเรามาดูนะคะว่าเราคิดว่าถึงเวลาหรือยังถึงเวลานะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะมันกำลังจะมีเหตุการณ์อย่างมากเลยนะแล้วพระเยซูคริสต์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้บันทึกแต่ว่าถ้าเราเห็นการบันทึกในการเวลากรุงแตกหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์นั้นก็คือว่าคนก็กินลูกตะกี้เราดูหนังกินไหมคะคนกินเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นไงคะความงามเขาก็ใช้สเต็มเซลล์และเดี๋ยวนี้สเต็มเซลล์เขาทำมาจากไหนคะก็ทำมาจากเนื้อหนังของคนใช่ไหมเซลล์ของคนนะดิฉันก็นั่งคิดทำสเต็มเซลล์มาจากไหนเดี๋ยวนี้ในข่าวนะคะเขาจ้างผู้หญิงโสเภณีตั้งท้องแล้วก็ทำแท้งเพื่อจะได้เอาเด็กออกมาแล้วก็ทำพวกนี้ทำแท้งแล้วก็เอาเด็กมาทำพวกนี้เห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเขาไม่มีจิตสำนึกอะไรเลย
ทำแท้งเพื่อเอาไปขายแล้วก็ขายอวัยวะเพื่อจะได้สร้างอวัยวะอันอื่นนะคะงั้นให้เรารู้ว่านี่คือยุคสุดท้ายและว่าทำเมื่อสมัยก่อนนะคะสัก5ปีที่แล้วมีคนส่งมาให้ดิฉันไม่เชื่อว่าเรื่องจริงที่เมืองจีนเขากินเด็กเคยเห็นไหมเขาให้ทำแท้งแล้วบางทีบางคนเนี่ยท้องอยู่เขาก็ถามว่าจะขายไหมแล้วก็เอาเด็กนั้นมานะคะแล้วก็กินเขากินเป็นซุปแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาเป็นเด็กเลยนะจะเป็นลมนะคะแล้วเราก็คิดว่าเขาทำขึ้นมาแต่เปล่าเป็นเรื่องจริงและเขาก็มีสมองหรืออะไรของคนที่ใส่ขวดตั้งโชว์ไว้ด้วยนะคะเพราะเขาถือว่ากินแล้วทำให้สมรรถภาพดีหรือร่างกายสุขภาพดีและนี่คือสาเหตุที่เวลาที่เราปลดปล่อยเราพูดอธิษฐานให้เราตัดขาดจากอะไรคะลูกขอสารภาพและตัดความสัมพันธ์กับความผิดบาปในเรื่องการกินมนุษย์เห็นไหมบรรพบุรุษเราอาจจะกินมาใช่ไหมคะอย่างไนจีเรียเนี่ยเขามีคนป่าเยอะและเขาก็กินเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยสายพันธุ์นั้นมันก็ยังอยู่ก็เลยทำให้เป็นภัตตาคารแต่ว่าที่เมืองอื่นก็มีแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้จับได้แค่นั้นเองตัวเราเองก็มีคุณพ่อดิฉันเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาไปสงครามเนี่ยทำสงครามกับฝรั่งเศสคุณตาบอกว่าเวลาที่ชนะแล้วต้องมีการผ่าท้องเอาตับมากินกันดิฉันก็มีเชื้อสายการกินมนุษย์ด้วยเราต้องตัดขาดไงไม่งั้นวันหนึ่งเราก็จะมีไอเดียนี้ขึ้นมาเราต้องตัดขาดนะคะเรามาดูนะคะว่าพระเยซูพูดว่าท่านเนี่ยพระเยซูพูดกับใครบ้างนะคะน่ากลัวนะว่าคนอื่นเขาที่แท้สายพันธุ์ตัวเองก็มีนะคะเราดูนะคะว่าพระเยซูคริสต์เวลาที่พระองค์พูดท่านพระองค์ก็พูดถึงพวกเรานั่นแหละเรามาดูนะคะในมัทธิว28ข้อที่18ถึง20อย่าลืมนะคะพระเยซูบอกว่าอย่าเชื่อนะคะที่อเมริกามีไหมคะตอนนี้ยังมีเลยยังมีชีวิตอยู่คนนี้ก็บอกว่าเขาคือพระคริสต์และทุกคนก็ติดตามเขาแล้วก็ถวายเขาอย่างมากเลยทำไมคนได้เชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคริสเตียนและไม่อ่านพระคัมภีร์เพราะงั้นใครพูดอะไรมาก็เชื่ออะไรที่เป็นทางง่ายก็อยากจะไปทางนั้นพระเยซูคริสต์นะคะเรามาดูนะคะในมัทธิว28ข้อที่18ถึง20เราอ่านด้วยกันนะนะคะว่าพระเยซูสัญญากับเราว่ายังไงพระเยซูเสด็จมาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไปกับเราแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งท่านพระเยซูสั่งเราสิ่งสารพัดพระองค์ว่าไงฝ่ายท่านบอกว่าอย่าล่วงประเวณีแต่เราบอกว่าแม้แต่มองผู้หญิงแล้วเกิดกำหนัดบาปแล้วเราก็บอกโอ้นั่นพระเยซูพูดกับคนยิวไม่ได้พูดกับเราฮะดิฉันก็เคยเรียนแบบนี้นะเวลาพระเยซูพูดอะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราทำยากเนี่ยไอ้พูดกับคนยิวอะไรที่เราทำง่ายอันนั้นของเราตกลงพระคัมภีร์ก็ต้องฉีกไปทีละหน้าอันนี้ของยิวฉีกทิ้งไปอันนี้ของยิวฉีกทิ้งไปแล้วพระคัมภีร์เดิมแต่ก่อนก็ไม่ได้พูดให้อ่านด้วยนะคะที่ดิฉันไม่รู้เลยว่าต้องอ่านก็อ่านนิดหน่อยสรุปแล้วก็ฉีกทั้งเล่มไปเหลือแต่พระคัมภีร์ใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ดิฉันน่ะถูกเบียดตกมาตอนนี้เลยอ่านเองคุยกับพระเจ้าเองง่ายกว่าเยอะเลยนะนั้นพระเยซูบอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกแสดงว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายแต่พระองค์นั้นจะอยู่กับเราและพระองค์จะปกป้องเราแต่เราอย่ามีรูรั่วนะใช่ไหม
พระองค์จะปกป้องเราเพราะว่าเรามีพันธสัญญาเลือดกับพระองค์เราดูในยอห์น14ข้อที่1ถึง3นะคะอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายหลังถ้าไม่มีเราก็บอกท่านแล้วเราจะไปจัดเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยโอ้โหฟังคำนี้แล้วชื่นใจอ่ะถ้าสมมุติว่ามันสิ่งที่มันแย่นะคะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าต้องได้บอกว่าพระองค์จะให้วันเหล่านั้นย่อสั้นลงไม่งั้นไม่มีใครรอดนะงั้นถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องนี้เราจะได้เตรียมตัวได้ถูกและให้เราเชื่อและไม่ต้องกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ดิฉันเคยเห็นในนิมิตนะคะและมันคงน่าจะเป็นตอนโลกปัจจุบันที่เช่นตอนที่เป็นคริสเตียนใหม่ๆที่จริงตอนคริสเตียนใหม่ๆอินกับพระเจ้ามากนะคะนมัสการทีไรพระเจ้าให้เห็นนั่นเห็นนี่และจดเอาไว้แล้วมันก็เป็นจริงพระเจ้าเนี่ยให้ดิฉันได้เห็นว่าดิฉันยืนพิงกำแพงอยู่แล้วก็ทหารเนี่ยก็ยิงปุ้งป้างปุ้งป้างกันแต่ดิฉันไม่เห็นเป็นไรเลยนึกออกไหมคะมันไม่มีพระแล้วเหมือนกับดิฉันดูหนังเราจะเป็นอย่างนั้นเอเมนไหมแล้วมีวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ดิฉันได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะคะเห็นจักรวาลแล้วก็เขียนว่าพระเยซูคือพระเจ้าหมุนรอบและพระองค์ก็ให้เห็นในโลกเห็นดึงดิฉันออกมาข้างบนและพระองค์ให้บอกว่าเห็นไหมจุดดำๆที่อยู่บนโลกเล็กๆนั่นน่ะนั่นคือระเบิดนิวเคลียร์เล็กแค่นั้นน่ะสามารถจะระเบิดโลกนี้ได้ในเวลาเดียวกันพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นระเบิดนิวเคลียร์ของเราภูมิใจไหมเนี่ยโหมันทำให้ไม่กลัวนึกออกไหมคะให้เรารู้ว่าเราแต่ไม่ได้พระเจ้าจะพูดกับดิฉันนะแต่คือการสำแดงนี้ก็ให้กับทุกคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยคือระเบิดนิวเคลียร์ในมือของพระเจ้านะคะเพราะงั้นให้เรารู้เสมอว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้เราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องมีอาวุธอยู่ในมือเราถึงจะสู้มันได้ใช่ไหมนะคะเราอ่านข้อต่อมานะคะยอห์น16ข้อที่1ถึงที่2เราบอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายก็เพื่อไม่ให้ท่านสะดุดใจเขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศาลาแท้จริงวันหนึ่งคนใดที่ประหารชีวิตท่านจะคิดว่าเขาทำการนั้นเพื่อปฏิบัติพระเจ้าจริงไหมเนี่ยทุกวันนี้มีไหมมีศาสนาอื่นเขาคิดว่าเขากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่เขาฆ่าเพื่อเป็นการปฏิบัติพระเจ้าเข้าใจผิดได้ยังไงไม่รู้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าหฤโหดพระองค์เป็นผู้พิพากษาเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาแต่พระองค์ให้ทางเราคือพระเยซูคริสต์และมีพระโลหิตและหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าอ๋อพอเรามีพระเยซูเชื่อพระเยซูแล้วเราละเมิดกฎบัญญัติก็ได้พระเยซูเป็นใครคะการบัญญัติก็คือถ้าดิฉันเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์อะไรเขาเห็นดิฉันอย่างเช่นคนมาในโบสถ์นี้ต้องถ่ายรูปเข้ามาปั๊บก็ต้องถ่ายรูปต้องกรอกประวัตินั่นก็คือวิธีการของโบสถ์นี้เพราะงั้นใครเข้ามาที่นี่ก็จะรู้ว่าที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นใครที่มาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าก็ต้องรู้ว่านี่คือธรรมนูญบัญญัติของพระเจ้าคือบัญญัติ10ประการนะคะแล้วบางคนก็เข้าใจผิดบัญญัติของพระเจ้าที่ยกเลิกหมายความว่าการฆ่าสัตว์บูชานั่นกฎเกณฑ์นั้นไม่เอาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้แล้วและพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนของพระเจ้าก
ก็คือเป็นบัญญัติของพระเจ้าเองแต่เกิดมาในเนื้อหนังพระองค์จึงทำตามบัญญัติได้หมดเลยและเมื่อเรามาเชื่อพระองค์ก็คือเราเข้าไปอยู่ในพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราก็เลยต้องมีนิสัยเหมือนพระองค์ก็ต้องทำอะไรที่เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เราทำงานเป็นลูกของมารแต่เราอ้างว่าเราเป็นคนของพระเจ้าไม่ใช่พอเข้าใจนะคะถ้าพระเยซูคริสต์คือเวทีนี้ดิฉันอยู่ข้างนอกดิฉันก็ทำตามในโลกนี้แต่เมื่อไหร่ที่ดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นของพระเยซูคริสต์ดิฉันก็ต้องกำจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปวันนี้มันอาจจะได้ครึ่งแค่ครึ่งกลางนะคะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างทุกอย่างและพระเจ้าก็รู้ดีว่าเรายังอ่อนแอแต่พระเจ้าก็ให้ทางเลือกคือสารภาพบาปและก็กลับใจใหม่โอ้ไปทำผิดคืนนี้เหรอขอดูหนังโป้สักเดี๋ยวพรุ่งนี้อธิษฐานขอโทษพระเจ้าคิดว่าพระเจ้ายกโทษไหมคะถ้าลูกของดิฉันมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอีกทีแล้วเดี๋ยวแม่ก็ยกโทษไม่จริงค่ะมนุษย์ยังไม่ยกโทษเลยใช่ไหมเพราะรู้ว่าไม่จริงใจไม่ยกโทษใช่ไหมคะเพราะงั้นเราต้องจริงใจทุกครั้งที่เราขอโทษพระเจ้าอย่าขอโทษพลอยๆเราต้องกลับใจการกลับใจคืออะไรเราทำผิดอยู่กลับใจคืออะไรหันกลับมาอีกทางหนึ่งที่เราไม่ทำเราต้องมีความตั้งใจที่เราไม่ทำบาปไม่ใช่เดี๋ยวขอนิดนึงนะแม่มนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วตกลงคุณเป็นใครลูกใครนะครับเพราะงั้นเราต้องระวังชีวิตเพราะงั้นเราเองเนี่ยมักจะคิดแล้วก็เข้าข้างตัวเองโอ้รอดแล้วรอดเลยและพระเยซูบอกว่าอะไรผู้ใดมีชัยชนะแสดงว่ามีผู้แพ้ใช่ไหมแล้วก็ชื่อจะถูกไม่ถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตแสดงว่ามีการลบไหมมีการลบเราอ่านพระคัมภีร์เราต้องอ่านทั้งสองด้านนะคะถ้าสมมุติว่าดิฉันสอนมากเกินไปให้ท่านระวังชีวิตแล้วท่านได้ไปสวรรค์ทั้งหมดเลยดีกว่าดิฉันสอนครึ่งกลางแล้วท่านตกนรกบ่าอาจารย์บอกว่ารอดแล้วรอดเลยไงอ้าวก็คุณรับผิดชอบชีวิตของคุณเองนะใช่ไหมคะดังนั้นเราเองเนี่ยเราต้องรู้พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินกว่าจิตสำนึกธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรนะสามัญสำนึกอะนะคะดิฉันเคยเรียนมาว่าสามัญสำนึกที่พระเจ้าให้เนี่ยนั่นคือวิธีการหนึ่งของพระเจ้านะถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยสามัญสำนึกของเราคืออะไรก็อยากให้ลูกขอโทษจริงใช่ไหมแล้วก็กลับใจจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ป่ะแค่แล้วเราก็รู้ทันใช่ไหมนะงั้นให้เราตั้งใจนะคะและต่อให้ดิฉันสอนแล้วมันรู้สึกมันอยู่ในกฎเกณฑ์บัญญัติของพระเจ้าก็ขอให้ได้ไปสวรรค์นะคะเพราะว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคนอาจจะไม่ชอบดิฉันเลยคนไม่ชอบอยู่โบสถ์นี้เพราะว่ามันเหมือนกับกฎเกณฑ์เยอะแต่ว่าจะบอกว่าคุณได้ไปสวรรค์นะมันเป็นสิ่งที่ดิฉันต้องการน่ะกี่คนก็ได้แต่ทุกคนมาต้องไปสวรรค์ด้วยกันนะคะอย่าให้มันหลวมอย่าให้คิดว่าอันนี้ก็ได้อันนั้นก็ได้ให้อ่านพระคัมภีร์ว่าอะไรได้หรือไม่ได้แล้วดูในยอห์น17ข้อที่20 21นะคะข้อสุดท้ายข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่จะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเชื่อในข้าพระองค์เพราะยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเห็นไหมคะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับใครคะกับพระเยซูแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาแล้วในพระบิดากฎเกณฑ์ของธรรมนูญในสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นเพราะพระองค์บอกว่าพับพลาในโลกนี้ที่ให้โมเสสทำคือของจำลองแต่ของจริงอยู่ในสวรรค์และในเขาเรียกอะไรในหีบพันธสัญญามีไหมในสวรรค์มีในหีบพันธสัญญาจำลองที่อยู่ในโลกนี้ที่โมเสสทำอะไรที่อยู่ในนั้นคะบัญญัติของพระเจ้า
และในสวรรค์ก็มีเพราะว่านั่นคือธรรมนูญของพระเจ้าเข้าใจนะคะพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่มันอ่อนแอลงเลยไม่ได้แปลว่าตอนนี้ยกเลิกตรงนั้นเพื่อให้ตรงนี้แต่พระองค์รู้ว่าเราทำไม่ได้พระองค์จึงให้พระเยซูมาตายแทนพระองค์นั่นแหละให้บัญญัติกับโมเสสที่ภูเขาซีนายและให้ไปถามประชาชนว่าจะทำตามนี้ไหมถ้าทำตามนี้เราก็จะเอาเจ้าเนี่ยเป็นอาณาจักรของเราและเป็นปุโรหิตของเราใช่ไหมนะคะเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของเราตกลงก็ได้หรือไม่เอาก็ได้แต่ว่าทุกคนตอบว่าโอเคอาเมนดังนั้นคนอิสราเอลก็เลยคนที่อยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าก็ถามเราเหมือนกันว่าเมื่อเรามาเชื่อในพระเยซูเราก็คือคริสเตียนก็คือเป็นเหมือนพระเยซูดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างมีบางศิษยาภิบาลสอนเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าดับดิวอะไรนะคะที่ว่า work เหมือนพระเยซูนะคะก็มีคำนี้นะคะแล้วแต่ก่อนดิฉันฟังแล้วดิฉันก็รู้สึกโอ้ใช่ใครจะทำได้เหมือนพระเยซูและเขาก็ทำให้เรื่องนี้อ่อนลงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูไม่ได้นะคะแต่ว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าเราทำได้ไหมได้เพราะว่าพระองค์อยู่ในเราเนื้อหนังของเราจะต้องตายลงทุกวันนะคะเราต้องแบกกางเขนทุกวันเราทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราจะได้เหมือนพระองค์เพราะเราเหมือนพระองค์ทุกอย่างมันก็จะมาเองนะคะเพราะว่าเราเป็นคนของอาณาจักรและพระเยซูคริสต์คือมหากษัตริย์พระองค์บอกว่ากษัตริย์กำลังจะเสด็จมาเพื่อจะครอบครองอาณาจักรของพระองค์และเราอยู่ในอาณาจักรไหนเราจะยอมไหมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อว่าเราจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เราต้องระมัดระวังชีวิตอย่างมากในเวลานี้นะคะที่เราจะไม่ถลายไปที่เราจะไม่ให้เหตุการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยมันทำให้เราอ่อนลงในทางของพระเจ้าแต่เราจะต้องเข้มขึ้นและการเข้มขึ้นของเราเราก็จะเห็นพระพรเพราะว่าพระพรตรงนั้นพระเจ้าอยากจะอวดคนอื่นเพื่อดึงคนอื่นมาหาเราหาพระเจ้านะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์และเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเราเป็นบุตรของพระองค์เหมือนกับที่อาดัมเคยเป็นบุตรของพระเจ้าวันนี้เราได้กลับมาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าเราอยู่ในเนื้อหนังแต่ในฝ่ายวิญญาณนั้นเราเป็นเหมือนพระองค์เพราะพระองค์ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเราและกำลังเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเราจะทำให้มลทินทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นหมดไปด้วยความเชื่อในพระองค์และอ่านพระวจนะของพระองค์ล้างอาบน้ำด้วยพระวจนะของพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราพระเจ้าในส่วนที่เรายังอ่อนแอในส่วนที่เรายังไม่เหมือนกับพระเยซูคริสต์เรารู้ว่ามีอีกมากมายที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติและเลือกที่จะฝึกตัวเราเองให้เป็นเหมือนกับพระเยซูเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราจะเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราแต่ละคนเพราะพระองค์ได้เตือนแล้วว่าจะมีหมายสำคัญและอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มาจากฝ่ายอำนาจแห่งความมืดแต่พระเจ้าพระองค์นั้นจะให้เรามีอำนาจฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราเพื่อเรานั้นจะได้ทำให้ผู้คนทั้งหลายได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเราได้รู้ว่าฟาโรห์คนของฟาโรห์สามารถทำอัศจรรย์ได้ในเวลาที่โมเสสเขาทำอะไรที่เป็นอัศจรรย์ที่มาจากพระองค์เขาก็สามารถก๊อปปี้และทำได้แต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ก็ยิ่งใหญ่กว่าและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นที่มาจากอำนาจความมืดทั้งหมดเช่นเดียวกันพระเจ้าเราเลือกพระองค์อำนาจแห่งความมืดที่มันแฝงอยู่ในชีวิตของเรานั้นมันจะต้องพ่ายแพ้และเรานั้นจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองอย่างเดียวพระเจ้าแต่เพื่อญาติพี่น้องของเราเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อคนในประเทศไทยที่เขาจะหันมาเชื่อในพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ช่วยเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของเราเตือนสติเราและให้เรานั้นได้รับความกระจ่างชัดในถ้อยคำของพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน